ก็เห็นอยู่นะครับก็เป็นในรุ่นของ King of Detail Open Space Frame ครับ Space Frame คันนี้ก็จะเป็นของศักดิ์เทอร์โบครับขับโดยหนุ่ยเป๋อครับอนุวัฒน์มณีอินรุ่นนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นมานะฮะกำลังใจหน่อยฮะขอกำลังใจให้หนุ่ยเป๋อสุพรรณหน่อยฮะแล้วก็ศักดิ์เทอร์โบครับผมขอน้ำปลาน้ำตาลตามด้วยนะครับผมเอามาทำบ้าอะไรล่ะ เดี๋ยวรุ่นต่อไปครับในรุ่นของเป็ดพะโล้ยางเรเดียนครับหนังเหนียวหนึบหน่อยนะ ตัดเข้าช่วงเวลาดีเหลือเกินท่ากันปากมันเลยครับตอนนี้จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บครับผู้ชมทางบ้านคงสงสัยนะฮะเปิดอะไรขึ้นในห้องส่งเราไม่ให้ดูครับเราให้เดากันต่อไปดังตับดังตับเลยนะเมื่อวานนี้ควอลิฟายเข้ามาเวลา 7.9 นะครับคันนี้ดูครับรันนี้อย่างน้อยนี่ต้องมีเวลาต้องมีเวลาไว้ในรุ่นนะครับเขาปีนมาในรุ่นของ Space Frame ครับจากหนุ่ยเปิดสุพรรณและศักดิ์เทอร์โบอุ้ยออกไมค์ด้วยนี่ไงนี่ไงเบิร์นครับรันแรกเนี่ยฮะเป็นรุ่นสุดท้ายครับรุ่นสุดท้ายมาดูครับศักดิ์เทอร์โบครับขับโดยหนุ่ยเป๋อครับอนุวัฒน์มณีอินยาวยาวยาว 7.8 7.7 นะฮะโอ้โหเฮ้ 7.8 ไปแล้วครับ 7.78 ครับสับเทอร์โบฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เป็นรีเมคพี่ฮะสปีดป่ะ
ยังเกียร์ฮาร์ดสปีดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมป๋าตัวนี้ยังฮาร์ดสปีดอยู่ไหมครับเออ